ันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างเอ่ยค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ Eye Vision นะคะเขาก็นำแบรนด์2แว่นตาน้องใหม่นะคะมี Off White กับ Palm Angel นะคะวันนี้เดี๋ยวก็ใส่ Palm Angel เลยตัวนี้ค่ะก็รู้สึกว่าค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ใส่ง่ายแล้วที่สำคัญเลยนะคะน้ำหนักเบาค่ะน้องมันเป็นยังไงบ้างเราแบบว่าพอมาเจอจริงๆได้มาจับได้มาอะไรจริงๆเราชอบก็รู้สึกว่ามีความแฟชั่นมากๆค่ะส่วนตัวก็ชอบใส่แว่นตลอดเลยค่ะขับรถก็ใส่หรือว่าไปเที่ยวทะเลหรือว่าวันไหนที่อากาศแบบแดดแรงๆเนี่ยค่ะก็ใส่ตลอดเลยคือถ้าจะเป็นอีกชิ้นนึงเลยที่เราต้องติดรถเอาไว้เหมือนเป็นอวัยวะใช่เพราะจริงๆแดดบ้านเราก็แรงมากเนาะจันที่เราแบบพกแว่นไว้ก็เป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตช่วยเซฟตาเรามากค่ะทีนี้พอใส่แว่นแล้วออร่าคนมีความรักมันก็มาไงโอ๊ยเลยเหรอเรื่องความรักว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็จริงๆเหมือนเดิมเลยค่ะก็เรื่อยๆไม่ได้แบบหรือหวาอะไรค่ะก็ยังแบบไปได้เรื่อยๆใช่มีการชวนกันไปเดทมากขึ้นไหมบ่อยมากขึ้นไหมคะบ่อยมากขึ้นไหมก็ไม่นะเท่าเดิมเลยค่ะก็เป็นเหมือนการใช้ชีวิตประจำวันแบบวันที่ว่างก็เจอกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้ทุกวันหนึ่งสัปดาห์เราเจอกันกี่วันหนึ่งสัปดาห์เจอกันกี่วันคิดว่ามี2 วัน 3 วันก็ไม่เยอะเนาะธรรมดาเขาเข้าใจเราไหมว่าแบบงานเราเยอะเข้าใจมากค่ะเข้าใจมากเขาก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะคะเขาก็รู้สึกว่ากำลังดีแล้วเพราะว่าต่างคนจะได้มีเวลาส่วนตัวของกันและกันด้วยค่ะก็คือเวลาว่างก็หาพยายามหาเวลามาจัดการใช่ถ้าว่างก็กินข้าวกันไปเดินเล่นกันคือเหมือนคู่ทั่วไปปกติเลยค่ะเป็นระยะให้ได้คิดถึงกันใช่ให้ห่างกันบ้างจะได้มีความคิดถึงกันบ้างเดี๋ยวอยู่ใกล้กันเกินไปจะไม่คิดถึงแล้วนะเขามีทำเซอร์ไพรส์อะไรให้เราบ่อยไหมคะไม่บ่อยนะคะแล้วแต่โอกาสเป็นวันสำคัญไปมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรแบบตลอดเราชอบไหมอยากได้เซอร์ไพรส์ชอบไหมเหรอก็จริงๆก็ได้หมดอ่ะเออแล้วแต่เลยจะเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้แต่ก็ให้มันถูกอะไรที่สาก็พอแค่นั้นเลยใช่ค่ะก็รวมๆก็คือตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ค่ะราบรื่นไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะทั้งงอมหรือยังเนี่ยจะสุกงอมจะพร้อมหรือยังโอ้ยเป็นเรื่องที่ตอบยากมากเลยค่ะก็ยังอยากจะดูใจกันไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็ยังไม่รีบด้วยค่ะแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดกล้องละครอะไรเงี้ยก็น่าจะยุ่งก็อยากจะเต็มที่กับงานก่อนก็รู้สึกเป็นวัยที่แบบกำลังทำงานได้ดีด้วยอะค่ะณตอนนี้นะก็ยังไม่อยากรีบอะไรแต่เรามีเห็นภาพบ้างไหมคะในหน้าว่าแบบเห็นภาพเข้าประตูมาก็มีแหละก็น่าจะเป็นผู้หญิงทุกคนที่แบบรู้สึกว่าเออวันนึงเราน่าจะได้แต่งงานไหมนะแต่ว่าเดียไม่ได้แบบกำหนดกะเกณฑ์หรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้แบบชัดเจนขนาดนั้นถ้ามันถึงเวลาจริงเดี๋ยวก็ถึงเองเราไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยพูดถึงงานละครหน่อยเดียวรู้สึกไงกับละครที่เพิ่งจบไปเพราะว่าเราพี่มันสีทองใช่ไหมคะได้อิสระครั้งแรกตอนแรกก็แบบค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าจะเป็นแนวที่คนจะยังดูกันอยู่ไหมเพราะว่าก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ยังเป็นเรื่องแบบของการชอบผู้ชายคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตกค่อนข้างตกใจเพราะว่ามันเรตติ้งวันสุดท้ายวันที่จบค่อนข้างดีมากได้แบบ 3.3 ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ยังดูเพราะว่าบางทีมันมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างคนบ้าบทก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบสำรวจผู้ชมด้วยล่ะค่ะว่าตอนนี้เขาชอบแนวไหนกันแล้วที่เขาแบบวิจารณ์กันมาแล้วก็ไปปรับแก้รวมถึงตัวเราเองด้วยอะค่ะมีกระแสถึงขั้นแบบว่าอินมากถึงขั้นแบบก็คืออินกับละครเรื่องนี้มากส่วนใหญ่เดียจะไม่ค่อยโดนเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครที่เดียเล่นน่ะคือตัว2คนกลางอ่ะเป็นคนที่แบบฉลาดที่สุดแล้วก็รู้ทันพระเอกมากที่สุดไงก็เลยไม่ค่อยโดนด่ามากแต่ว่าน้องเล็กกับพี่ใหญ่เงี้ยก็คือจะแบบเหมือนคนโดนเล่นของอ่ะคือผู้ชายพูดอะไรมาก็เชื่อหมดก็จะมีคนที่อินเยอะใน Twitter ใน X นะคะก็ไปอ่านก็สนุกดีค่ะก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่เขาอินเพราะว่าพวกเราคงจะเล่นกันสมบทบาทจริงๆเขาถึงอินขนาดนี้เงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าคนอินนะเห็นว่าตอนจบมีดราม่าด้วยนะเนี่ยนะคะมีแบบแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่เกินแบบเกินที่จะซึมซาบเกินที่จะได้รับชมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างกับดราม่านี้เข้าใจค่ะเดียเองก็รู้สึกว่าก็แรงจริงแหละมันก็แรงจริงๆก็ถือว่าเหมือนทุกฝ่ายก็จะได้ช่วยกันแบบเอาไปพัฒนาบทละครกันด้วยค่ะว่าเราก็รับฟังของความคิดเห็นของผู้ชมนะว่าถ้าเขาวิจารณ์มาอย่างนี้ก็เรื่องหน้าหรือว่าบทต่อไปเราก็จะพยายามเขียนให้มัน make sense ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเราก็เข้าใจว่ามันก็แรงจริงๆคือผู้ชมเขาก็คงไม่อยากให้คนทางบ้านมาดูแล้วแบบอุ๊ย
ทำตามหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจทุกฝ่ายเลยอะค่ะส่วนตัวเราชอบนะได้เล่นละครเป็นแรงชอบมั้ยเอาจริงๆนะตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ตอนที่รับอะค่ะเพราะว่าบทยังมาไม่หมดมันก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันค่ะก็เป็นอะไรที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆก็รู้แล้วว่าโอเคแนวนี้จะเป็นอย่างนี้นะเออประมาณนั้นนะคะก็ได้ลองเล่นแล้วก็รู้แล้วก็คือเราเซอร์ไพรส์มาตลอดเลยเซอร์ไพรส์ตลอดเรื่องค่ะเหนือพีคยังมีพีคไปเรื่อยๆบทแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วเรื่องนี้เราจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของในหน้าไหมคะมีค่ะแต่ว่าโหเพิ่งจะเริ่มถ่ายเองอะค่ะก็น่าจะไม่น่าจะต้องปีหน้าแน่เลยอะปีนี้ก็อาจจะแบบหาจากจอไปนิดนึงค่ะหรือว่าอาจจะมีรับแบบซีรีส์สั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสกำลังดูบทกันอยู่ถ้าแบบสั้นๆก็ถ่ายสัก 2-3 เดือนก็ไม่แน่จะออนทันปีนี้ค่ะก็รอลุ้นกันค่ะกำลังพิจารณาอยู่ในฐานะที่เราแบบว่าเป็นนักแสดงอิสระแล้วเราอันนี้แบบว่าเป็นปัญหาไหมว่าที่เราจะเลือกรับบทรับงานมากขึ้นแล้วเอาเวลาไปโฟกัสกับอ๋ออุ้ยไม่ค่ะเอาจริงๆนะเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้จัดเต็มตัวอะไรเลยค่ะก็คือจริงๆอันนั้นแค่แบบไปช่วยพี่ธัญญาแบบเล็กๆมากๆค่ะจริงๆก็ยังเป็นนักแสดงเป็นหลักอยู่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราถนัดมากกว่าเพราะว่าการเป็นเบื้องหลังมันยิ่งใหญ่มากอ่ะมันต้องโคหลายอย่างมากๆค่ะก็ยังไม่ได้พร้อมเต็มตัวขนาดนั้นรู้สึกว่ายังไงนักแสดงก็ยังเป็นอะไรที่เราจับต้องได้ง่ายกว่าอยู่ดีก็ยืนยันว่างานแสดงก็เป็นงานหลักเป็นหลักค่ะยังเป็นหลักเหมือนเดิมยังรับทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็มีคนส่งบทมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่มันก็จะทำให้เรารับงานที่หลากหลายขึ้นมากใช่ใช่ค่ะเราก็สามารถตัดสินใจได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นเหมือนกับแนวนี้เรายังไม่เคยเล่นก็มีคนนึกถึงเราก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็อยากจะรับอยากจะลองอะไรใหม่ๆค่ะมีบทไหนที่อยากจะเล่นไหมคะหลายเลยอะไรเงี้ยแบบอยากเล่นเห็นพี่เจี๊ยบเล่นร้ายแล้วเหนื่อยแทนพี่เจี๊ยบมากอ่ะที่ต้องเล่นด้วยกันก็ร้ายเลยก็เข้าใจได้แต่ว่าอยากให้แบบร้ายแบบมีเหตุผลแบบมีชั้นเชิงแบบไม่ใช่ร้ายแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็รู้สึกว่ามันเล่นไปก็โดนด่าเห็นไหมคะมันเป็นตัวละครที่คนไม่ได้รักเราก็อยากจะให้คนดูรู้สึกว่าดูแล้วเข้าใจเหตุผลของตัวร้ายด้วยอย่างเงี้ยถ้ามีบทอย่างนั้นอ่ะก็น่าสนใจมากๆค่ะฝากผลงานหน่อยค่ะก็ผลงานเหรอคะยังไม่กล้าบอกชื่อเรื่องเพราะว่าเหมือนเขายังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกันอยู่ก็เดี๋ยวฝากรอติดตามนะคะทาง Instagram ก็ได้ค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ